All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App ภายหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 7.6 ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่1มกราคม2567หลังจากนั้นมี aftershock ตามมาไม่ต่ำกว่า600ครั้งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันทีมกู้ภัยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาในการเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วมีอุปสรรคมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เย็นจัดประกอบกับบางพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอาคารบ้านเรือนถนนพังถล่มลงมาทำให้พื้นที่ประสบภัยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและวันนี้มีผู้ประสบเหตุค่ะได้เปิดเผยคลิปวิดีโอนาทีชีวิตหลังจากที่พวกเขาต้องหนีออกมาจากเหตุการณ์ดินถล่มนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเผยแพร่ขณะที่ผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งบันทึกนาทีที่เขาและครอบครัวต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดอิชิกาวะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจากในภาพค่ะจะได้ยินเสียงคนที่บันทึกภาพตะโกนอย่างตกใจพร้อมกับการตะโกนเรียกแม่ให้วิ่งหนีออกมาในจุดที่พวกเขาอยู่ขณะที่บรรดาผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในจุดเกิดเหตุดินถล่มต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดินบนภูเขาได้ถล่มลงมาสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้ผู้คนต้องอพยพไปอยู่ยังศูนย์ผู้อพยพชั่วคราวและขณะนี้พวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนสิ่งของอย่างชีพทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและพลังงานรวมไปถึงเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นค่ะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนประชาชนที่อพยพอีกจำนวนมากต้องรอคอยความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนอกจากนี้นะคะมีรายงานว่านับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวผ่านมา4วันเกิด aftershock รวมมากกว่า600ครั้งเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยที่ยังคงต้องอาศัยอยู่นอกบ้านแล้วก็เป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับภารกิจในการค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังประกาศเตือนว่าอาจจะเกิด aftershock ได้อีกนาน1สัปดาห์ส่วนความเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดยังไม่มีการสรุปผลที่ชัดเจนและยังไม่มีการสรุปยอดการสูญเสียอย่างเป็นทางการออกมาแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เมื่อปี2016ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งที่สนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นในวันที่2มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินลำดังกล่าวออกจากสนามบินแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดควันไฟพวยพุ่งมาจากซากของเครื่องบินส่งผลให้ทีมดับเพลิงต้องนำรถดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายหรือการสูญเสียเกิดขึ้นเพิ่มเติมและจากคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้รถตักดิน2คันที่ติดตั้งอุปกรณ์มีคมเพื่อตัดเอาบริเวณปีกของเครื่องบินออกแล้วขณะเดียวกันก็มีการนำเอาเศษซากเครื่องบินในห้องโดยสารที่ถูกเพลิงไหม้ย้ายไปยังรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินออกจากสนามบินนี้ท่ามกลางกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของความสูญเสียที่แน่ชัดเหตุการณ์ของเครื่องบินสายการบิน Japan Airlines ที่ไปเฉี่ยวชนกับเครื่องบินของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งเกิดไฟลุกไหม้ขณะลงจอดที่สนามบินฮาเนดะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในปีนี้ต่อจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ